วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพจน์อานนท์เปิดใจสุดหดหู่หลังเจอข่าวแจ็คฟีนิกซ์กับอดีตรปภ.ขอเล่าประสบการณ์ตรงเคยช่วยคนแล้วโดนขู่แบล็กเมล์ทำให้หยุดช่วยคนตั้งแต่นั้นมาทำเอาผู้กำกับดังพจน์อานนท์ขอออกมาแชร์ประสบการณ์สุดช้ำของตัวเองบ้างหลังได้อ่านข่าวของแจ็คฟีนิกซ์ไล่อดีตรปภ.ที่ช่วยเหลือไว้ออกจากงานเพราะจับได้ว่าแอบพากระเทยมานอนบนเตียงของตนแล้วรู้สึกหดหู่ใจล่าสุดพจน์ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยระบุว่าอ่านข่าวพี่แจ็คแล้วหดหู่ใจคนเราไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าช่วยไปก็เท่านั้นเคยช่วยมาเหมือนกันสุดท้ายเอาเราไปพูดว่าเราจะปล้ำมันมันเที่ยวไปพูดว่าถ้ามันยอมเราจะให้มัน10ล้านโอ๊ยดูหนังหน้าตัวเองด้วยตัวมันเรายังไม่อยากจะโดนเลยเงิน10ล้านเนี่ยนะฟรีเรายังไม่ควักเลยสุดท้ายจบกลับไปอยู่ในที่ที่เคยอยู่สันดอนขุดได้สันดานขุดยากทำใจเถอะพี่เราต้องเลิกสงสารคนเลิกใจดีจบไม่ต้องพูดแต่ว่าหมายถึงใครไอ้พวกที่ชอบสำคัญตัวเองผิดข้อความนี้ไม่ได้ด่ารปภ.นะด่าคนอื่นนอกจากนี้พจน์ยังได้แคปโพสต์ดังกล่าวไปลงใน IG พร้อมแคปชั่นตั้งแต่นั้นมาหยุดเลิกช่วยเลิกสงสารเลิกสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างเหตุการณ์ครั้งนั้นสอนให้เรารู้ว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดชาวนากับงูเห่าวัวลืมตีนโอ้ยไม่รู้จะด่ายังไงกับคนพวกนี้เราผิดเองที่ไปสงสารเขาต้องด่าตัวเองสิเนอะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ